การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนไม่นะอยู่ดีๆจะได้เป็นภรรยายักษ์เรื่องนี้แนะนำมาจากน้องปอค่ะเป็นหนุ่มน้อยผู้แสนน่ารักของเมืองเราซึ่งพี่ก็ขอขอบคุณบทในบางส่วนจากน้องโบผู้ช่วยคนเก่งของเราค่ะยักษ์น้ำมนตราชื่อเรื่องแปลกพิลึกโหก็เข้าใจนะว่ามีปมแต่เอาปมตัวเองมาทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะจับท่านหญิงไปเนี่ยนะยักษ์เกเรชัดๆหืมถ้าฉันเป็นนางเอกนะยักษ์ก็ยักษ์เหอะอะอะไรกันเนี่ยที่รักจ๋าตื่นได้แล้วจ้าจะตื่นดีๆหรือจะให้มอร์นิ่งคิสจ้านั่นแน่พี่สมชายจะนับ1ถึง10เฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยโอ้โอตื่นแล้วเหรอจ๊ะอาฟ้าสางเมียสุดที่รักของพี่ยักษ์สมชายเฮ้ยยักษ์หรือว่าฉันอยู่ในหนังสือนั่นน่ะพูดใหม่อีกทีสิฉันยังอ่านไม่ถึงแกจับตัวท่านหญิงคนนี้มาทำอะไรโถโถโถถามได้ก็เอามาทำเมียน่ะสิจ๊ะว้าวบอกฉันทีเธอเป็นผู้หญิงที่โดนไอ้ยักษ์บ้ากามนั่นน่ะจับมาเหมือนกันใช่ไหมเปล่าเลยฉันไม่ได้โดนจับนะฉันเต็มใจมาฮะนี่เธอประสาทดีอยู่หรือเปล่าอ่ะฉันน่ะรักท่านยักษ์สมชายนะดูสิชีวิตสุขสบายปราสาทก็ใหญ่โตเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะฉันรุ่งเอ้ยไม่ใช่สิต้องใช้ชื่อในหนังสือเล่มนี้ฉันฟ้าสางฉันกัลยาโอเคกัลยาเธออยากเป็นเมียเอกคนเดียวไหมถ้าอยากนะช่วยทำให้ฉันออกไปจากที่นี่ทีฉันว่าวิธีเดียวที่จะทำให้ฉันหลุดออกไปจากหนังสือเล่มนี้ได้คือต้องดำเนินเรื่องไปจนจบสินะความคิดยอดเยี่ยมไปเลยกัลยาฉันควรเชิญใครต่อใครมายนโฉมเมียฉันจะได้เป็นการประกาศศักดาโดยเฉพาะพี่ๆยักษ์ของฉันจะได้รู้ว่าฉันน่ะแน่แค่ไหนพี่ๆยักษ์ของพวกท่านไม่ต้องเชิญมาหรอกค่ะสิ้นเปลืองเปล่าๆท่านชายพวกนี้ก็เหลือเฟือเดี๋ยวก็ไปเล่าปากต่อปากเองก็จริงของเจ้านะกัลยายักษ์ตนหนึ่งกินอาหารไม่ใช่น้อยเลยงั้นก็ตามนี้แล้วกันอ้าวเชิญเลยท่านชายทั้งหลายสตรีสองนางเนี่ยคือเมียฉันเองเป็นไงสวยไหมโดยเฉพาะคนล่าสุดโอ้โหหุ่นเช้งกระเด้แบบนี้ท่านเป็นยักษ์มีปัญญาหาได้ขนาดนี้เชียวหรือ ท่านชายอิจฉาละสิก็ฉันเป็นยักษ์สมชายยักษ์คู่รูปหล่อนี่นะว้าวหล่อแบบเนี้ยใครจะทนไหวใช่ไหมจ๊ะน้องฟ้าสางหล่อตายเอ้ยหล่อวัวตายควายล้มเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมใครว่าหมายถึงคนนี้ต้องหาต้องใช่แน่ๆพระเอกแน่นอนแหมแขกมาทั้งทีต้องดูแลเป็นหน้าเป็นตาให้ท่านยักษ์หน่อยค่ะทานแต่ของหวานนี่ค่ะเสิร์ฟของคาวขอบคุณนะครับเอ๊ะในจานใบนี้มีกระดาษแนบโน้ตอยู่เธอคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของยักษ์สมชายช่วยฉันด้วยท่านชายคิมฉันไม่ใช่ภรรยาของเจ้ายักษ์นี่ฉันโดนลักพาตัวมาถ้าท่านช่วยฉันฉันยินดีที่จะเป็นเจ้าสาวให้ท่านเอ้าท่านชายคิมลุกพรวดพราดทำไมลมมันเย็นนะเหรอเจ้ายักษ์ชั่วช้าอ้าวเฮ้ยไอ้นี่ชั่วช้าก็ดีกว่าชั่วเร็วไม่ใช่เหรอวะไปดวลกันถ้าท่านแพ้ท่านหญิงฟ้าสางต้องเป็นของข้าบ้าวอนซะแล้วท่านชายคิม เป็นไปตามแผนเลยแฮะที่เหลือก็ใส่เสี้ยนลงไปในรองเท้าของท่านยักษ์โถไม่นะแพ้ซะแล้วมันร่ำเรียนมาจากสำนักไหนวะเนี่ยสมชายอยากร้องไห้สมชายเจ็บมีเสี้ยนตำเท้าสมชายอยู่เอาเลยท่านชายคิมท่านได้เปรียบแล้วนี่จัดการสมชายเลยสิเฮ้ยท่านยักษ์สมชายท่านนี่ขี้น้อยจังนะมาเราเอาเสี้ยนออกให้ท่านบาดเจ็บอยู่เราไม่ทำอะไรแบบนั้นกับท่านหรอกโอ้โหท่านชายคิมสุดยอดไปเลยเขามีจิตใจเมตตาทั้งที่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบแท้ๆ
ท่านชายคิมขอบใจมากเป็นดังท่านว่าฉันน่ะไปลักพาตัวแม่นางฟ้าสางมาจริงๆและนางก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นเมียท่านนะใช่แล้วไม่เหมือนกับกัลยาเห็นแก่ความดีของท่านท่านพานางไปเถิดไปกันเถอะท่านหญิงฟ้าสางค่ะท่านชายคิมตื่นเถอะครับคุณตอนเนี้ยห้องสมุดเขาจะปิดแล้วนะครับคุณครับอืมค่ะรู้แล้วค่ะฮะเฮ้ยนี่ฉันเผลอหลับไปแต่เมื่อกี้มันสมจริงมากรู้ไหมฉันน่ะเกือบต้องเป็นเมียยักษ์ดีที่คุณเฮ้ยท่านชายคิมเหมือนน่ะทำไมคุณเหมือนท่านชายคิมเลย ก็แปลกดีนะครับที่ผมดันชื่อคิมซะด้วยอ่ะหาจริงดิ คุณนี่แปลกดีนะครับมาที่นี่บ่อยเหรอค่ะสัปดาห์ละ 2-3 หนเลยฉันชื่อรุ่งอรุณค่ะและแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันได้เจอกับพระเอกในชีวิตจริงเข้าซะแล้วยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่แต่จะยักษ์ใหญ่หรือยักษ์เล็กก็ยักษ์นะรู้เปล่าว้าวเอาล่ะฝาก FC ดั้งเดิมกดไลค์กดแชร์นะคะและ FC ใหม่ที่ชอบก็อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ